ีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูพันธุลังกันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองของแว่นค่ะวันนี้คุณครูพันธุ์จะสอนอ่านวิเคราะห์คำประพันธ์กับยานี11ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คุณครูพันธุ์สร้างและพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เชิญติดตามชมได้เลยค่ะตามมาเบิ่งเลยค่ะมาเลยค่ะพี่น้องOh, my God.
แต่ทีนี้บางครอบครัวเขาไม่มีเงินซื้อเราก็ต้องช่วยกันนะผู้ใหญ่บ้านก็เกณฑ์ลูกบ้านมาก็มาประชุมกันว่าเราไงดีเราถึงจะช่วยครอบครัวนี้ได้ใช่ไหมใช่แล้วก็ร่วมเงินกันบริจาคเงินกันแล้วก็ไปซื้อผ้าห่มให้กับครอบครัวที่ไม่มีผ้าห่มอันนี้เขาเรียกว่าการมีน้ำใจต่อกันเข้าใจไหมลูกมีน้ำใจเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านต่อผู้อื่นเข้าใจไหมลูกมีทางมีคนหนาวตายนะแต่ว่าไม่มีผ้าห่มเพราะนั้นเราต้องรักกันให้ความรักความอบอุ่นกันเหมือนกับห้องเราที่นี่อยู่ด้วยกันต้องรักกันใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคค่ะน่ารักจังเลยบางครั้งบอกอะไรบอกตัวน้อยบอกตัวน้อยบอกน่ารักน่ารักที่สุดในสามโลกเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะอ้าวตอบคำถามค่ะตอบคำถามสามัคคีสามัคคีหมายถึงอะไรสามัคคีหมายถึงอะไรสามัคคีหมายถึงอะไรร่วมมือกันรวมไม่เอกร่วมขอบคุณมากค่ะพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ